นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงผีเมืองไทยล่องไพรตอนป่าช้าช้างและเจ้าแผ่นดินบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่13นิยายของตากันสายสุนีและบิดาของหล่อนกำลังคอยเราอยู่แล้วที่แคมป์ด้วยความกระวนกระวายใจแต่ทันใดที่เห็นสีหน้าตาเกิ้นกับข้าพเจ้าก็ดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าข่าวร้ายอะไรบ้างที่หล่อนและนายกำจรจะได้รับหล่อนพยายามบังคับสีหน้าและน้ำเสียงอย่างน่าสรรเสริญขณะที่กระซิบถามด้วยเสียงเบาๆเกี่ยวกับดีแลกหรือค้าคุณสากเขาได้รับบาดเจ็บไหมได้รับอันตรายหรือว่าเป็นอะไรไปชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆทั้งตาเกิ้นและข้าพเจ้ามองดูตากันอัดอั้นตันใจเกินไปที่จะตอบหล่อนออกไปได้สะเทือนใจเกินไปที่จะอธิบายอะไรแก่หล่อนถูกจนกระทั่งนายกำจรเดินเข้ามาหายกมือขึ้นแตะบ่าข้าพเจ้าเบาๆคงไม่ร้ายถึงเพียงนั้นไม่ใช่เหรอคุณซากผมเสียใจข้าพเจ้าเอ่ยกรุณาบอกเถอะค่ะดิฉันทนฟังได้ความทุกข์ทรมานจากการคอยเขาและก็คอยฟังข่าวจากคุณมาตลอดทั้งคืนทำให้ดิฉันรู้จักตัวของตัวดีขึ้นถึงจะขมขื่นปวดร้าวแสลงใจสักแค่ไหนดิฉันก็ทนฟังได้ค่ะแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้สึกแต่ความตื้นตันขึ้นมาจุกอยู่ในคอหอยเมื่อเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความเลื่อนลอยของสายสุนีหล่อนพิจารณาดูข้าพเจ้าหน่อยนึงก็เอ่ยขึ้นอีกด้วยเสียงที่สั่นพร่าดิฉันรู้จากสีหน้าของตาเกิ้นและก็คุณว่าดีเลกน่ะจากเราไปแล้วข้าพเจ้าได้แต่ก้มศีรษะเนิบๆและก้มหน้าลงพิจารณาดูพื้นดินสายสุนีก็คงพึมพำต่อไปเสียงของหล่อนเหมือนล่องลอยมาแต่ไกลปราศจากความยินดียินร้ายปราศจากความรู้สึกเศร้าโศกหรือปวดร้าวก็เป็นการตรงกันกับที่ดิฉันคาดคะเนไว้แล้วอะไรก็ไม่ทราบทำให้รู้สึกสังหรณ์ตั้งแต่จองอูขินเข้ามาบอกเมื่อคืนแล้วว่าดีเลกคุณและก็ตะเกิ้นหายไปดิฉันสังหรณ์ว่าดีเลกจะไม่ได้กลับไปกับเราอวสานของชีวิตเขาน่าจะมาลงเอยที่นี่เพียงแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วถึงขนาดนี้โปรดเล่าให้ดีซันฟังหน่อยเถอะค่ะคุณสากว่าเขาถึงแก่ความตายด้วยอะไรตายในลักษณะแบบไหนดิฉันต้องการฟังรายละเอียดค่ะดีเลกของเราน่ะตายอย่างสมกับที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายคุณสายสุนีเขาตายในการพยายามอย่างที่สุดที่จะพิสูจน์ให้โลกได้รู้ถึงข้อเท็จจริงว่าป่าช้าช้างที่ใครๆพากันหัวเราะใครๆพากันยิ้มหัวว่าเป็นเทพนิยายนั้นน่ะมีจริงอยู่ในภาคเนี้ยนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจแทนให้กับเขาข้าพเจ้าเล่าถึงการติดตามช้างระบากโขลงนั้นไปด้วยกันข้าพเจ้าบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เราพบภูมิประเทศที่เราผ่านข้าพเจ้าบรรยายถึงความลึกลับมหัศจรรย์ของหุบเขาที่ช้างโขลงนั้นนำไปสู่งาร้อยคู่พันคู่ที่กองทัพถมอยู่ระหว่างโครงกระดูกซึ่งสูงเป็นภูเขาเลากานั่นคือป่าช้าช้างที่ดิเรกฝันถึงมานานนักหนาแล้วต่อมาก็ถึงความตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวาดเสียวของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างแสนประหลาดและพิสดารซึ่งนำไปสู่การอวสานของดิเรกอย่างน่าเศร้าสลดใจโดยไม่มีใครคาดถึงเรากำลังจะติดตามช้างระบากโขลงนั้นเข้าไปคุณสายสุนีข้าพเจ้าว่าด้วยความที่อยากจะรู้ว่าอาหารตอนอวสานของมันเป็นยังไงแล้วก็พิษของหญ้าและใบไม้หรือเถาวัลย์ที่มันได้รับมาจากที่อื่นอย่างจองอุขินว่าออกลิ้นข้างสุดท้ายอย่างเดียวกันทุกตัวไหมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปแต่ในระหว่างที่ยืนดูมันล้มทีละตัว2ตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่ปากทางเข้านั่นเองไม่รู้ว่าเจ้างายาวอีกตัวนึงมันโผล่มาทางไหนกว่าผมซึ่งอยู่หลังและก็ได้สติหันกลับไปดูมันก็ถึงตัวแล้วงวงอันใหญ่ของมันตีผมกระเด็นไปทางหนึ่งแล้วก็แปลนเข้าใส่อวสานของชีวิตเป็นของแน่เหลือเกินถ้าไม่ได้ดิเรกเข้ามาแก้ไขด้วยทันท่วงทีเวลานั้นเขาไม่มีปืนยาวเขาไม่มีปืนสั้นอุปทานอะไรก็ไม่ทราบได้ทำให้เขาตกลงใจมอบไว้กับตะเกิ้นซึ่งคอยเราอยู่ข้างนอกเมื่อกระนั้นเขาก็เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยผมร้องตะโกนแล้วก็วิ่งผ่านหน้ามันไปเพื่อให้ช้างตัวนั้นหันความสนใจจากผมไปหาเขาแล้วมันก็ได้ผลข้าพเจ้าหยุดถอนหายใจชำเลืองดูสีหน้าอันตายของตาเกิ้นจากหางตาแล้วก็พยายามหลบแกโดยเร็ว
ต่อไปข้าคุณศักดิ์กรุณาเล่าต่อมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะพรรณนาให้ถูกต้องได้ยังไงจึงจะสะสมกับความจริงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหน้าหวาดเสียวและก็สยดสยองพองขนแบบนั้นการถูกงวงของมันฟาดแรงทำให้ผมต้องนอนจุกเสียดอยู่กับที่ลุกขึ้นไม่ได้อยู่ครู่ใหญ่ๆปืนในมือก็กระเด็นไปอยู่ทางนึงจึงได้แต่นอนหายใจขมแหมวดูดิเรกวิ่งวกไปเวียนมาระหว่างก้อนหินใหญ่ในหุบเขานั่นน่ะเพื่อจะหนีให้พ้นจากการกวาดตามของเจ้าช้างลำบากซึ่งดุสียิ่งกว่าเวลาตกมันตลอดเวลาผมได้แต่ภาวนาว่าพิษยาที่มันได้รับมาจะกำเริบจนวิ่งติดตามดิเรกไม่ได้แต่มันก็ไม่เป็นผลกวดกันไปไล่กันมาอยู่สักครู่ดิเรกก็ไปจนมุมอยู่ในซอกหินตอนนึงครั้นแล้วงวงอันยาวของช้างตัวนั้นก็เอื้อมเข้าไปข้าพเจ้าได้ยินเสียงอุทานเบาๆของนายกำจรหลุดออกมาจากลำคอเหมือนปลาสำลักน้ำคุณพระช่วยเท่านั้นเองอวสานของเขาเปล่าครับคุณกำจรมันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นดิเรกได้ทำการต่อสู้อย่างดีที่สุดที่เขาจะทำได้กล้าหาญอย่างที่ผมไม่เคยเห็นใครแก่กล้าเท่าเวลานั้นเขามีแต่มีดป่าประจำตัวอยู่เล่มเดียวแต่ทุกคราวที่งวงอันน่าหวาดเสียวของช้างตัวนั้นคว้าลงไปดิเรกก็แทงและก็ฟันจนมันต้องชักกลับมาทุกครั้งลำพังมันตัวเดียวผมคิดว่าคงไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้จนกว่าตะเกิ้นซึ่งได้ยินเสียงผมร้องให้ช่วยจะวิ่งเข้ามาทันแต่ขณะนั้นเองนางพังกับลูกของมันอีก3ตัวก็เข้าไปสมทบด้วยช่วยกันรุมคว้าควายอยู่พักเดียวดิเรกของเราก็เสียท่ายายผมต้องบรรยายถึงรายละเอียดต่อไปคุณสายสุนีคุณรู้ดีว่ามันจะเป็นการอวสานที่สยดสยองทั้งเพียงไรหล่อนพยักหน้าช้าๆในตาที่เลื่อนลอยทั้งคู่คลอไปด้วยน้ำตาข้าดิฉันเข้าใจคุณศักดิ์ไม่จำเป็นอะไรอีกสำหรับรายละเอียดต่อไปเพียงรู้ว่าดิเรกตายอย่างสมกับลูกผู้ชายตายพร้อมๆกับความภาคภูมิใจของเขาที่ได้พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่เขาเชื่อและก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้ามีจริงป่าช้าช้างไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอย่างที่ใครๆก็หัวร้อยยอดทั่วเมืองดิฉันก็พอใจแล้วไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรอีกต่อไปค่ะแต่มันอยู่ที่ไหนคุณศักดิ์ป่าช้าช้างที่คุณก็ดิเรกไปพบน่ะมันข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิ้นไอแคะๆเหมือนคันคอขึ้นมาชำเลืองไปเห็นหน้าอันตายของแกเข้าก็เข้าใจแล้วก็หยุดนิ่งทันทีเพื่อเป็นอนุสรกับดิเรกเขาเราจะต้องพยายามลำเลียงงาช้างเหล่านั้นกลับไปเท่าที่จะขนไปได้เราจะถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์ไปประกอบเพื่อให้เป็นหลักฐานบางทีผมจะติดต่อขอร้องกับทางการให้เจรจากับรัฐบาลพม่าขอสร้างอนุสาวรีย์ของดิเรกไว้ที่นั่นปล่อยการละนายป่าชาติช้างไม่เป็นป่าชาติช้างอีกต่อไปตะเกินทำไมนายไม่เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงทำไมนายไม่บอกให้นายผู้ใหญ่กับนายผู้หญิงรู้ว่าป่าช้างจมลงไปในดินแล้วเพราะชีปะขาวคนนั้นชีปะขาวอะไรการตะเกินพูดไปก็เหมือนฝันกลางวันเพราะฉะนั้นแหละนายจึงไม่กล้าเล่าให้นายผู้หญิงฟังกลัวจะไม่เชื่อเดี๋ยวได้เสียชื่อแต่ชีปะขาวอะไรของแกแล้วอะไรกันแน่ทำให้ป่าช้าช้างจมลงไปในดินอย่างตะเกินว่าก่อชีปะขาวเฝ้าป่าช้าช้างที่สาบทุกคนที่เข้าไปถึงให้มีอันเป็นไปน่ะสินายเล่าต่อไปสิตะเกินเล่าต่อไปฉันต้องการจะฟังบางทีนายจะไม่อยากให้ตะเกินเล่าแกหันมามองดูข้าพเจ้าด้วยในตาเชื่องเชื่องทั้งคู่นั้นเหมือนจะขอคำปรึกษาข้าพเจ้าถอนใจพลางพึมพำว่าก็ตามใจแกตะเกินถ้าคุณกำจรกับคุณสายสุนีอยากจะฟังเล่าเธอตะเกินเล่าต่อไปเหมือนนายก็นายดีเลกเข้าไปในป่าชาช้างสักครู่ให้ตะเกินคอยอยู่ข้างนอกคนเดียวตะเกินอดรู้สึกเสียวเสียวสันหลังไม่ได้ได้ยินเหมือนมีใครมาพูดอะไรซุบซิบกันอยู่รอบตัวลุกขึ้นมองดูจนทั่วก็ไม่เห็นมีใครพอนั่งลงบนก้อนหินก็ได้ยินใหม่ใจคอตะเกินไม่ดีเลยจวนจะลุกเดินตามนายเข้าไปข้างในอยู่แล้วก็พอดีมีเสียงร้องเรียกตะเกินมาจากข้างหลังว่าอ๋อไอ้นี่เคราะห์ดีที่ไม่ทันเลิกทันหลักเข้าไปด้วยเองเคราะห์ดีที่จะรอดตายตาเกินหันไปดูก่อนเลยเห็นตาแก่หนุ่มขาวห่มขาวหนวดเคล้ายาวลงมาถึงหน้าอกผมขาวโพลนเหมือนดอกเหลาถือไม้เท้าเดินขย่องขย่างลงมาจากเนินเขาข้างหลังเนื้อหนังของแกเหี่ยวย่นราวกับคนอายุสักร้อยปี
แต่กิริยาท่าทางของแกก็ดูกระปรี้กระเปร่าเหมือนหนุ่มหนุ่มกำลังตะเกินยืนจังงังอยู่เพราะไม่คิดว่าจะได้พบใครนอกจากตะเกินนายกดีเลก็อยู่ในที่แบบนั้นก็พอดีแกลงมาถึงตัวลองถามตะเกินว่าเฮ้ยบอกข้าหน่อยเถอะวะว่าเองน่ะเป็นใครบอกมานะถ้ายังไม่อยากจะตายตาเกิดก็บอกว่าเป็นผัวของยายแล้วตาหลับเป็นใครมาจากไหนแกก็บอกว่าพูดให้มันมีสัมมาคารวะหน่อยสิวะไอ้นี่วอนซะแล้วชะชะไม่รู้จักข้าไม่รู้หรือว่าข้านี่แหละเจ้าของป่าช้าช้างนี่เตือนกันมาแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งลงโทษกันมาแล้วไม่รู้ว่ากี่คนแต่พวกเองก็อดมารบกวนไม่ได้กลับไปเสียไอ้ลิงอย่าอยู่ช้านะอย่าทำให้ข้าโกรธขึ้นมาอีกทีล่ะแต่นายของตาเกิ้นไม่เคยกลัวคำสาปไม่เคยกลัวใครตาเกิ้นก็บอกอย่างนี้แหละท่านก็บอกว่าดีละเราจะได้เห็นกันเดี๋ยวนี้เองคอยดูว่าไม่มีใครจะมาลบหลู่ข้าได้คอยดูกันไปเถอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นตาเกิ้นเห็นแกยกไม้เท้าขังนั้นฝาดไปในอากาศลงไปทางหุบเขาสักครู่ก็ได้ยินเสียงร้องของช้างเสียงใดดีเหลกเรียกให้ช่วยอะไรอะไรดูมันก็ฝันร้ายตาเกิ้นนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงเหมือนใครมาหัวเราะอยู่รอบตัวแล้วเสียงใดดีเหลกก็เงียบหายไปอีกอึดใจนายก็ออกมาจากหุบเขานั่นตาชีวะขาวก็หายวับไปทันทีมีแต่เสียงหัวเราะของแกดังลั่นอยู่กับหูของตาเกิ้นว่าเอ็งเห็นไหมไอ้ลิงว่าคนหนึ่งเสร็จไปเป็นผีเฝ้าป่าช้าช้างอยู่ที่นี่เหลืออยู่อีกกี่คนก็ไม่นานไม่วันหนึ่งวันใดมันก็จะต้องมาตายข้าเบื่อหน่ายเต็มทีกับความหัวดื้อของพวกมนุษย์ถึงจะอยู่อย่างสุดล่าฟ้าเขียวแบบนี้แล้วก็ยังหนีไม่พ้นมันได้ข้าเบื่อเต็มทีที่จะต้องมาคอยพิทักษ์รักษาป่าช้าช้างนี่ต่อไปข้าเบื่อหน่ายเต็มทีที่จะต้องคอยทำลายพวกเองผู้นี้แต่จะขัดคำสั่งของข้าเสียงของแกยังไม่ทันจะขาดคำดีตะเกินก็ได้ยินเสียงเปลี่ยงปลางเหมือนกับฟ้าผ่าต่อมาแผ่นดินที่ตะเกินยืนอยู่ก็เริ่มไหวสะเทือนหน้าผาและยอดเขารอบหุบนั่นก็ดังเลื่อนลั่นอยู่สักพักก็เริ่มทลายเหมือนก็เกิดแผ่นดินไหวตะเกินเห็นสายฟ้าแลบแปรปราบไปทั่วท้องฟ้าซึ่งเริ่มจะมืดมิดอีกไม่ช้าไม่นานฝนก็ตกลงมาหาใหญ่แล้วก็ตกอยู่ตั้งนานตลอดเวลาตะเกินยังได้ยินเสียงชีปากขาวคนนั้นหัวเราะอยู่เรื่อยๆแล้วก็พูดว่าข้าจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วได้ยินไหมไอ้หน้าลิงข้าจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่อย่าหวังนะว่าเมื่อไม่มีข้าแล้วจะมีใครมาทำอะไรก็ป่าช้าช้างได้มันเกิดมาพร้อมกันก็ข้าเกิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหายไปพร้อมๆกับข้าหายด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฝนตกพายุพัดแผ่นดินทลายอยู่เกือบชั่วโมงเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปท้องฟ้ากลับสว่างยังเดิมตะเกินก็นายยืนอยู่บนเนินนั่นมองลงไปในหุบเขาป่าช้าช้างก็ไม่เลยเห็นอะไรเลยนอกจากน้ำที่ไหลเออแล้วก็ต้นไม้จมน้ำภูมิประเทศหลอบกายเปลี่ยนไปจากเดิมจนจำไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรนายที่เราจะกลับไปหาป่าช้าช้างอีกมันจมหายไปใต้น้ำใต้ดินหมดแล้วข้าพเจ้าเห็นสีหน้าของนายกำจรบอกความอัศจรรย์ใจส่วนสายสุนีเอก็นั่งนิ่งมือทั้งสองประสานกันอยู่บนตักสายตาทั้งคู่เพ่งออกไปสู่ทิวเขาซึ่งปรากฏอยู่ลิบๆข้างหน้าในที่สุดก็เอ่ยขึ้นช้าๆว่าเป็นอันว่าดีเลกถูกฝังอยู่ในสุสานเดียวกับช้างเหล่านั้นเองผมเกรงว่ากลับไปเล่าให้ใครฟังเขาคงจะเห็นเป็นเทพนิยายมากไปสักหน่อยอะไรๆก็ดูเหมือนเทพนิยายทั้งนั้นล่ะค่ะคุณพ่อนับแต่เราออกจากบ้านเดินทางมาคราวนี้ไหนจะหมู่บ้านผีดิบไหนจะกองทัพหนูไหนจะหุบเขาที่ไม่มีลมหายใจจำเป็นอะไรคะที่เราจะไปรื้อฟื้นความทรงจำที่การอวสานของดีเลกขึ้นมาอีกนอกจากรักษาอยู่ในความทรงจำรำลึกของเราเท่านั้นดีเลกเป็นคู่มั่นของดิฉันเราอาจจะตกลงกันว่าจะกลับไปแล้วก็แต่งงานถึงอย่างนั้นดิฉันก็ไม่เคยรู้สึกรักและก็ภาคภูมิใจในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่ากับเวลาที่เขาได้ตายไปแบบนั้นผ
พ่อนะคิดว่าพ่อเข้าใจความรู้สึกของลูกสายสุนีพ่อเห็นชอบด้วยว่าความพยายามของเราที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องป่าช้าช้างควรจะยุติได้เราควรจะปล่อยให้มันเป็นความภาคภูมิใจของดิเรกเขาต่อไปอย่างเดียวกันกับที่เรามีความภาคภูมิใจในเขาเมื่อเช่นนั้นพ่อก็คิดว่าเราน่าจะออกเดินทางกลับกันได้แล้วละในวันพรุ่งคืนค่ะยิ่งกลับได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นดิฉันอยากไปให้พ้นจากป่าที่ถูกสาปนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขืนอยู่ช้าไปรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าข้าพเจ้าชวนตะเกิ้นกลับไปที่แคมป์ของเราเพื่ออาบน้ำชำระกายและหุงหาอาหารกินให้สมกับที่หิวโหยมาเป็นเวลานานแต่ทันใดที่ถึงเต็นท์ที่พักก็พบจองอูขินคอยอยู่ที่นั่นเขาเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อเราย่างเข้าไปในตาทั้งคู่เต็มไปด้วยประกายของอารมณ์ขันถึงกระนั้นสีหน้าของเขาก็บอกความเศร้าขณะที่เอ่ยขึ้นว่าจองอูขินได้ยินเรื่องตาเกิ้นจองอูขินได้ยินเรื่องของนายจองอูขินเห็นใจจองอูขินเข้าใจดีหมายความไว้อะไรกันจองอูขินข้าพเจ้าเลิกคิ้วอย่างอัศจรรย์จองอูขินรู้จักป่านี้ดีเหมือนบ้านจองอูขินเองเพราะเที่ยวอยู่นานนอกจากนั้นจองอุขินรู้จักนิสัยใจคอของนายดิเรกด้วยเพราะเคยเที่ยวป่ามาด้วยกัน 2-3 ครั้งว่าเวลาที่อยู่ในอันตรายรักชีวิตตัวมากกว่าเพื่อนแค่ไหนฉะนั้นพอได้ฟังเรื่องก็บอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่นี่ไม่มีป่าช้าช้างที่นี่ไม่มีชีปักขาวจริงหุบเขาที่ว่านมีอยู่แต่ก็ไม่มีช้างตายไม่มีกระดูกไม่มีงาแต่นายทำถูกแล้วตาเกินก็เหมือนกันจองอูขินสงสารนายกำจรแต่สงสารนายผู้หญิงซะมากกว่าธุระอะไรจะไปทำให้นายผู้หญิงผิดหวังอีกในชายคนรักของนายผู้หญิงนั่นข้าพเจ้าพยักหน้าแล้วก็ถอนใจหันไปตบไหล่จองอูขินเบาๆขอบใจจองอูขินมากที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นขอให้เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่เฉพาะระหว่างเราต่อไปเถอะครับนายจองอูขินจะไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เป็นคนที่สี่หรอกเขาลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินดุ่มๆกลับไปยังเพิงพักของเขาตาเกิ้ลและข้าพเจ้ามองตามเขาไปเสียงพึมพำของกระเหรี่ยงชลาทำให้ข้าพเจ้าหันกลับมาก้มลงมองดูแกขณะนั้นสีหน้าของตาเกิ้ลบอกความพิศวงสงสัยเหมือนมีอะไรมาอึดอัดอยู่สักครู่ก็หลุดปากออกมาว่าเป็นไปได้ยังไงกันน่านายในหุบเขาที่นายก็ดีเหล็กเขาไปนั่นน่ะเต็มไปด้วยงาเต็มไปด้วยกระดูกช่างจริงๆหรอข้าพเจ้าหัวเราะโอ้ยเยอะแยะทีเดียวตะเกินขนด้วยลูกหาแบบเนี้ยปีหนึ่งก็เห็นจะไม่หมดมันกลาดเกลื่อนเหมือนมีคนมาจับวางเอาไว้อย่างเล็กที่สุดก็ยาวเท่าแขนอย่างใหญ่เวลาตั้งตะเกินขี่คอชั้นแล้วยังรอดได้แล้วก็อีตอนนายดีเหล็กสู่กระช่างริบเม็ดน่ะคงจะน่าดูไม่น้อยนะว่าเสียวยิ่งกว่าพวกตะเกินล่าช้างป่าที่หอกสั้นไม่หลวกซะอีกน่าดูกว่าว่าเสียวกว่าเวลาโพตะเกินฆ่าช้างยังต้องใช้ถึง4คน2สำหรับล่อข้างหน้าอีก2ประจำข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาคอยแทงเอ็นจนมันล้มลงไปไหนไม่ได้แต่ดิเรกเขาสู้ข้างหน้าและก็สู้คนเดียวเข้าใจหรือยังตะเกินพยักหน้าเนิบๆบ่นพึมพำอยู่ในคอตะเกินเข้าใจตะเกินสงสัยอยู่อย่างเดียวก็แต่ว่าระหว่างเรื่องของนายกับเรื่องของตะเกินนายกำจรกับนายผู้หญิงจะเฉื่อยของใครสนิทกว่ากันนะเก็บไปเอามาจากไหนของแกตะเกินเรื่องชีปักขาวคนนั้นฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินทลายลงไปทับถมป่าช้าช้างในหุบเขาข้างล่างน่ะก็อย่างงาเต็มหุบกระโดดเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วก็นายดิเลกผู้กล้าหาญของนายนั่นแหละแม่นายถังเป็นไปได้ตะเกินไม่รู้เลยว่าเที่ยวป่าด้วยกันมาตั้งนานนายติดเหล่านิทานตะเกินไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะข้าพเจ้าหัวเราะก็จะมีหนทางเลือกอย่างอื่นไหมล่ะตะเกินจริงของนายนะแต่ตะเกินอยากร้องไห้เมื่อเห็นสีหน้าของนายผู้หญิงขณะที่ฟังนายเล่าเรื่องของนายดีเหล็กนายผู้หญิงคงจะนึกถึงเขาอย่างที่นายเล่าให้ฟังต่อไปไม่ดีกว่าเลยตะเกินที่จะทำให้คุณสายสุนีคิดถึงเขาอย่างคุณดิเรกที่น็อกเอาตะเกินแล้วก็ยิงช้างลำบากตัวนั้นน่ะเราคงจะได้เที่ยวกันอีกนานนายแต่ตะเกินภาวนาว่าต่อไปอย่าให้มีเหตุจำเป็นอะไรมาบังคับให้ตะเกินต้องเล่านิทานให้ผู้หญิงฟังอย่างที่เล่าคราวนี้อีกเลยนาย
ถึงฉันก็เหมือนกันแหละตะเกิลเสียงช้างร้องมาจากเชิงเขานอกแคมป์ของเราออกไปครั้งหนึ่งทุกคนซึ่งสารวนอยู่กับการจัดเตรียมข้าวของใส่กระทอและย่ามหยุดชะงักหันไปดูตากันไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิทธิพลของนิทานของตาเกิ้ลและข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องชีปักขาวตนนั้นและป่าช้าช้างก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างช่วยไม่ได้ต่างนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่สักครู่ก็ก้มหน้าก้มตากับธุระในมือของตนต่อไปต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นอย่างกระทันหันเสียงไม้ไล่หักล้มมาทั้งป่าเพราะแรงพายุพัดภายในครู่เดียวเท่านั้นฝนก็ซัดลงมาหาใหญ่อย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นตาเกิ้ลซึ่งนั่งกอดอกอยู่ในเต็นท์ข้าพเจ้ามองดูภาวะของดินฟ้าอากาศรอบๆกายแล้วก็พึมพำว่าน่าอัศจรรย์นะนายที่เทวดาช่วยเราคราวนี้แหละนายผู้หญิงกับนายผู้ชายเชื่อเรื่องตาชีปักขาวกับป่าช้าช้างจมหายไปของตาเกิ้ลสนิทเลย